ย้อนดู10อดีตคู่รักดารายุค90ที่เคยคบกันถ้าไม่มีใครเคยรู้มาก่อนจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ1. อดีตคู่รักของคุณเจเจตรินและคุณหมิวลลิตาเชื่อว่าน้อยคนจะรู้ว่าคู่นี้เขาเคยคบหากันในช่วงวัยรุ่นมาแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกทางกันไปมีเส้นทางของแต่ละคนสอง อดีตคู่รักของคุณวินลี่ แมคอินทอสและคุณลูกเกดเมทินีทั้งคู่พบรักกันในแวดวงแฟชั่นรักครั้งนั้นทำท่าว่าจะไปได้สวยสุดท้ายก็ไปกันไม่ได้ถือเป็นตำนานรักระยะสั้นที่น่าจดจำของทั้งคู่3. อดีตคู่รักของคุณบิ๊กสรุธและคุณหนิงปณิตาเป็นคู่รักที่ในอดีตเคยหวานชื่นมากหลายคนคิดว่าคงจะได้ลงเอยกันแน่ๆเพราะคบหากันมาหลายปีแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดแว่วมาว่าเพราะความเจ้าชู้ของหนุ่มบิ๊กทำให้รักครั้งนั้นต้องจบลงไป 4. อดีตคู่รักของคุณเอ็กซ์ทิตินันและคุณกระแตสุภักษรในตอนนั้นคู่นี้เขาก็เป็นคู่รักหวานอีกคู่ที่คบหากันมานานแต่กลายเป็นคู่รักที่จบกันแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักเพราะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาผัวพันทำให้รักครั้งนั้นต้องจบลงไป 5. อดีตคู่รักของคุณเอสวรฤทธิ์และคุณพรีมเปรมศรีในช่วงที่เข้าวงการแรกๆคู่นี้เขาก็ได้คบหากันนานพอสมควรแต่อยู่ๆนั้นก็เกิดอาการรักคุดแบบกระทันหันทางใครทางมันแถมมีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่ถึงขั้นไม่อยากมองหน้ากันเลยทีเดียว 6. อดีตคู่รักของคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์และคุณแหม่มคัทธริยาอดีตคู่รักในตำนานที่คบหากันมานานถึง7ปีเต็มก่อนหน้านั้นหลายคนเชื่อว่าความรักของทั้งคู่นั้นต้องลงเอยด้วยการแต่งงานแต่น่าเสียดายที่ความรักของทั้งคู่นั้นต้องจบลงเหลือเพียงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองเจ็ดอดีตคู่รักของคุณหนุ่มสอนรามและคุณจอยลินละนีในช่วงที่ทั้งคู่เป็นวัยรุ่นตอนนั้นคู่นี้เขาก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันอยู่แต่ในตอนนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงสถานะที่ชัดเจนแต่อย่างใดแปดอดีตคู่รักของคุณจุ๋ยวรัฐยาและคุณมิววงศกรในอดีตคู่นี้เขาก็เคยคบหากันมานานถึง4ปีแต่สุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่ไม่ประสบความสำเร็จไปไม่รอดต้องยอมรับความจริงต่างคนก็ต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่ 9. อดีตคู่รักของคุณอาเดสตาและคุณเป้ยปานวาดในช่วงที่หนุ่มอานั้นเข้าวงการมาใหม่ๆก็เคยมีข่าวออกมาว่าหนุ่มอาได้คบหาเป็นแฟนกับสาวเป้ยปานวาดคบหากันมาได้ระยะหนึ่งก่อนที่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะความเจ้าชู้ของหนุ่มอานั่นเองปิดท้ายกันที่อดีตคู่รักของคุณติ๊กเจษฎาพรและคุณโอภักจิราคู่นี้เขาเผยว่าทั้งคู่เคยเป็นรักแรกของกันและกันโดยทั้งคู่คบกันตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ